สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการครัวแชร์แมนออนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านท่าไหนะครับผมอำเภอเคืองในสวัสดีครับนี่ก็จะไปกินปลาอยู่ที่แม่น้ำชีนะครับผมบ้านท่าไหนะครับนำทีมโดยเสี่ยต้อมบ้านท่าไหนะครับวันนี้จะอาสาพาไปกินปลาตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่นะครับเดี๋ยวมารอชมติดตามกันต่อไปครับเดินทางมา2กิโลกว่าแล้วครับยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยน้องไบเบิ้ลนอนต่อได้เติมหนึ่งแล้วครับยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ไปกินปลาเลยครับมันใช่หรือเปล่าครับเนี่ยโอเคครับผมคาดว่าน่าจะถึงแล้วนะครับเป้าหมายจะกินปลาของเราวันนี้ด้านข้างนี้เป็นนวัตกรรมเชิงสถาปัตยกรรมนะครับที่เสียต้อมเขาดำเนินการเองน่าจะเป็นบ้านต้นไม้นะครับเวลาโกรธทะเลาะกับเมียก็ขึ้นไปบนนั้นแล้วก็โดดลงมาครับโอเคคือนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะครับเป็นเจ้าของโชคชัยยาโฮมสเตย์ที่นี่เองจะขออนุญาตสอบถามพี่ต้อมว่าแรงบันดาลใจของเราที่ทำไมมันเป็นแต่ก่อนเป็นที่นาเวิ้งว้างมันไม่มีอะไรเลยทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจที่จะมาทำโฮมสเตย์ตรงนี้ครับได้อยู่ใกล้บ้านครับผมหนึ่งได้อยู่ใกล้บ้านได้ดูแต่พ่อแม่ครับแค่นั้นนะครับแล้วแรงบันดาลใจภายในอนาคตเนี่ยในเชิงธุรกิจเราจะต่อยอดไปถึงขนาดไหนครับถ้าอนาคตจริงๆนะครับอยากทำเป็นโฮมสเตย์ครบวงจรครบวงจรมีห้องพักมี ATV มีบีบีกันเล่นมีหาดทรายได้ชมวิวกันสวยๆครับแถวนี้มีก็ประมาณว่าครบวงจรเกี่ยวกับพวกร้านอาหารพวกการเล่นปืนบีบีกันมีครับเครื่องดื่ม ATV ครบทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับการที่ตกปลาเนี่ยก็มีนะครับประมาณว่าบ่อธรรมชาติเรามาเป็นกวนเราสามารถมาจบอยู่ที่นี่ได้เลยมาเป็นทริปอย่างเงี้ยเรามีห้องพักเป็นทริป10คน20คนรองรับได้ครับแล้วทีนี้ค่าใช้จ่ายในการค่าเช่าพักนี้พี่ต้อมคิดบริการยังไงครับอนาคตที่วางไว้อนาคตอนาคตค่อยว่ากันครับแต่ว่าเรามาเยี่ยมชมกันฟรีครับแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เอาให้มันเสร็จก่อนยังไม่เสร็จครับแค่ 50% ครับผมต้องทำไปเรื่อยครับพอดีมองเห็นไปที่สระนั้นจะมีสังเกตว่าเห็น2สระตรงนั้นลงปล่อยอะไรบ้างครับสระปล่อยกุ้งกล้ามกรามครับกุ้งกล้ามกรามครับอย่างเดียวเลยกุ้งกล้ามกรามกับปลานิลปลาทับทิมปลาจระเข้อ๋อโอเคในลักษณะในกล้องที่ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเป็นเชิงสะพานนะครับเป็นลานสะพานตรงนี้ให้ชมเป็นวิวทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีทุ่งนาแล้วก็จะมีจะมีห้องครัวถ้าใครมาคือถ้าคนมานะครับถ้าใครมาเป็นทริปอย่างเงี้ยอยากสั่งหมูเป็นตัวนึงผมจัดให้ได้จัดให้ได้หมดแนะนำให้ทำกินเองครับเราพักเพิกไม่ต้องเตรียมอะไรมาครับมีหมูมีมือในใจมาแค่นั้นพอมีหมูมีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างทุกอย่างครับนอกจากนั้นคุณดำเนินการเองได้เลยดำเนินการเองครับมีครัวสำเร็จรูปให้ส่วนค่าใช้จ่ายใช้จ่ายน้อยค่อยว่ากันค่อยว่ากันครับโอเคแล้วตั้งเป้าปฏิญาณไว้เนี่ยถ้าแล้วเสร็จทั้งหมดเลย 100% เนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักนานไหมครับในมุมของพี่ต้อมคิดไว้2ปีครับ2ปีนะนะแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ก็สามารถมาเที่ยวได้เที่ยวได้ครับเที่ยวได้มาเล่นได้มาเที่ยวได้โอเคถ้างั้นขออนุญาตฝากให้พี่ต้อมฝากเพจแล้วก็ฝากพี่กัดหน่อยว่าอยู่ตรงไหนเพจม่องมวนครับม่องมวนนะท่าไหครับอยู่บ้านท่าไหเลยนะท่าไหอำเภอเขียงไม้ครับถ้าในกรณีที่ไม่รู้จักจะขออนุญาตให้พี่ต้อมฝากเบอร์โทรไว้หน่อย089 799 9037
โอเคบ้านทหายนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆใน YouTube หรือว่าใน Facebook อยากจะมาท่องเที่ยวตกปลาตกกุ้งมีสาธารณะได้หมดครับโอเคมารับบรรยากาศแบบนี้ก็หวานแหได้นะครับเชิญได้หวานแหได้นะเชิญได้เชิญได้นะครับหวานแหได้ตกกุ้งได้กุ้งกามๆครับใช่โชคชัยยาโฮมสเตย์หรือวงเล็บม่องนวลนะครับสำหรับคลิปรีวิววันนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับตอนเช้าแสงของไอแดดผ่านหน้าต่างจึงจางตั้งเขารอดวงตะวันสายขาวสีทองเปล่งประกายเมื่อยามฉันมองเหมือนสีอัมพันพักฟังเสียงของหมู่นกกาเปิดดวงตาให้เราได้มองโลกใบนี้ใครเราจับจองความสวยงามของเธอฉันนั่งมองตะวันที่เส้นขอบฟ้าถึงเวลาบอกลาแสงยามเย็นฉันยังนั่งรอยังนั่งเล่นคอยเวลาของแสงดาวซัดซาอยู่บนหน้าผาอากาศ